จากรายงานของ The Athletic UK ที่รายงานว่าซาอุมีเดียกรุ๊ปไม่ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อเชลซีก่อนวันศุกร์ที่ผ่านมาและการหาแบ็กที่ร่ำรวยภายในซาอุดิอาระเบียนั้นถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องยากทำให้ความน่าเชื่อถือของนิซาคินเซล่าผู้สื่อข่าวTN1สายเชลซีจากgo.comนั้นถูกลดความน่าเชื่อถือลงไปเป็นอย่างมากสวัสดีครับฝนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของเหยี่ยวข่าวหัวใจแกร่งผู้กล้ายืนเคียงข้างกลุ่มซาอุเพียงลำพังนิซาคินเซล่าเมื่อช่วงค่ำของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าแฟนเชลซีจำนวนไม่น้อยก็ต้องหัวเสียกันไปกับการรายงานข่าวของ The Athletic UK ที่ได้ออกมาบอกว่ากลุ่มซาอุมีเดียกรุ๊ปยื่นข้อเสนอซื้อเชลซีไม่ทันทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางนิซาคินเซล่าได้พยายามรายงานข่าวมาโดยตลอดว่าซาอุมีเดียกรุ๊ปพร้อมยื่นซื้อเชลซีและทันเดทไลน์แน่นอนแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับพอปิดการประมูลจนสิ้นสุดเดทไลน์ก็ไม่ได้มีการยืนยันออกมาเป็นทางการว่ามีการยื่นซื้อเชลซีจากกลุ่มซาอุมีเดียกรุ๊ปทำให้แฟนๆเชลซีต่างพากันผิดหวังหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนก็ตั้งความหวังเอาไว้ว่ากลุ่มทุนซาอุนี่แหละที่จะมากู้วิกฤตให้พ้นมือจากกลุ่มทุนจากอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีข่าวตรงที่ว่าทาง BBC และก็แมทธิวลอได้คาดการว่ากลุ่มทุนซาอุจะยื่นทันแต่เมื่อเวลาผ่านไปในวันนั้นจากสายจนเที่ยงจากเที่ยงจนค่ำก็ยังคงไร้วี่แววในการยื่นซื้อเชลซีต่อธนาคารเรนกรุ๊ปแถมตัวของนิซ่าก็ได้หายไปเลยและก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรทั้งสิ้นจนทำให้สื่อดังในอังกฤษมากมายออกมาตีแผ่ข้อมูลกลุ่มทุนที่เป็นตัวเต็งในครั้งนี้สื่อต่างๆที่ออกมาตีข่าวนั้นนะครับคือสื่อดังและก็มีความน่าเชื่อถือทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเดอะเทเลกราฟ BBC The Athletic UK The Time แล้วก็ Independentซึ่งทั้งหมดก็ได้ให้น้ำหนักไปทางกลุ่มของท็อตโบลี่เป็นเต็งหนึ่งกันทั้งหมดและนักข่าวส่วนใหญ่ก็ต่างรายงานกันไปในทางเดียวกันว่ากลุ่มทุนอเมริกาอย่างท็อตโบลี่มาแรงที่สุดซึ่งพวกเขามั่นใจว่าการเทคโอเวอร์ครั้งนี้ยังไงก็เสร็จกลุ่มท็อตโบลี่หลังจากที่ได้กลุ่มทุนกลุ่มใหม่เข้ามาร่วมทีมโดยคาดการณ์กันว่าจะทำให้กลุ่มของท็อตโบลี่มีทรัพย์สินรวมกันถึง 4-5 หมื่นล้านปอนด์ซึ่งทำให้การเงินมั่นคงและเป็นตัวเลขที่มากกว่าเสี่ยหมีโรมันอับราโมวิชถึง 4-5 เท่าเลยทีเดียวซึ่งสื่อในอังกฤษอย่าง The Telegraph และ The Athletic UK ต่างก็บอกกันเลยนะครับว่ากลุ่มนี้ไม่เหมือนกับกลุ่มอเมริกันเจ้าอื่นๆพวกเขามีแพชชั่นทางการกีฬาสูงมากย้อนกลับไปนะครับหากใครได้ตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าการรายงานข่าวนี้ทุกสื่อในอังกฤษต่างมีน้ำหนักเทนไปทางเดียวกันหมดว่าเจ้าของคนใหม่ของเชลซีจะเป็นกลุ่มทุนจากอเมริกาส่วนในรายของ Nick Candy ก็ได้มีการพูดถึงกันอยู่บ้างแต่ในรายงานข่าวก็เป็นในแนวที่ว่าเงินทุนไม่พอแม้ว่าเขาจะรักทีมขนาดไหนก็ตามซึ่งในเวลาต่อมานิคแคนดี้ก็ได้ร่วมทุนกับกลุ่มของทางคาตาลีน่าคิมกลุ่มทุนจากเกาหลีใต้แต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการรายงานข่าวทั้งหมดมีนักข่าวอยู่หนึ่งคนที่พยายามรายงานข่าวในมุมที่แตกต่างจากสื่ออื่นซึ่งเขาคนนั้นก็คือนิซาคินเซล่าผู้สื่อข่าวสายเชลซีจาก go.com เขาได้รายงานข่าวมาโดยตลอดว่ามีอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางอย่างซาอุดิมีเดียกรุ๊ปได้ให้ความสนใจที่จะซื้อเชลซีและกลุ่มนี้นำทัพโดยโมเมตอัลคิไรจีซึ่งเขาเป็นแฟนเชลซีตัวยงและสำหรับแผนงานของกลุ่มซาอุดิมีเดียกรุ๊ปนั่นก็คือโปรเจกต์การพัฒนาสนามนิวแซมฟอร์ดบริดจ์ด้วยงบราวๆ 1,500 ล้านปอนด์พ่วงด้วยนโยบายต่อสัญญานักเตะตัวหลักและก็การอัดฉีดเงินเพื่อพัฒนาอะคาเดมี่ในคอปแฮมรวมไปถึงทีมหญิงและยังพร้อมระดมทุนกว่า 2,700 ล้านปอนด์ในการซื้อเชลซีอีกด้วยโดยนิซ่านะครับพยายามรายงานข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มซาอุดิมีเดียกรุ๊ปจนแฟนบอลต่างแปลกใจว่าทำไมมีแค่นิซ่าเท่านั้นที่ออกมารายงานข่าวจนกระทั่งมีเบนจาคอบนักข่าวสายเลสเตอร์จาก CBS Sport โกซาโลก็ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับกลุ่มทุนซาอุนี้เช่นกันสำหรับการรายงานข่าวของนิซ่านั้นเหมือนกับว่ายิ่งรายงานก็ยิ่งโดนสื่อใหญ่ประโคมข่าวกลุ่มทุนจากอเมริกามารายงานกลบกระแสจนกระทั่งท้ายที่สุดถึงวันเดทไลน์ข่าวของนิซ่าก็ได้หายไปและก็ดูเหมือนว่ากลุ่มทุนซาอุไม่ได้ยื่นซื้อมาจริงๆแต่แล้วนะครับนิซ่าก็กลับมาในช่วงดึกในบ้านเราพร้อมกับรายงานยืนยันว่าซาอุมีเดียกรุ๊ปได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ามาขอซื้อเชลซีแล้วโดยพวกเขายื่นข้อเสนอมาก่อนเดทไลน์1ชั่วโมงและทางธนาคารเรนกรุ๊ปก็ได้ออกมายืนยันว่าได้รับข้อเสนอนั้นจริงจากเรื่องทั้งหมดนี้นะครับนั่นเลยทำให้แฟนบอลเชลซีกลับมามีหวังอีกครั้งรวมถึงเป็นการรักษาเครดิตเทียร์1สายเชลซีของนิซ่าเอาไว้ด้วย
และนี่ก็แสดงให้เห็นถึงจุดยืนแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าแทบจะไม่มีใครยืนเคียงข้างเขาแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดที่จะรายงานข่าวตามจรรยาบรรณของนักข่าวต่อไปสำหรับสถานการณ์ในเวลานี้นะครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วครับว่าทางรัฐบาลอังกฤษจะคัดเลือกกลุ่มทุนกลุ่มไหนบ้างและคาดว่าจะทราบผลทั้งหมดภายในสิ้นเดือนนี้และคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการนำเสนอข่าวของนิซากินเซล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของเหยี่ยวข่าวหัวใจแกร่งผู้กล้ายืนเคียงข้างกลุ่มซาอุเพียงลำพังนิซากินเซล่าวันนี้ผมฟนตงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ